นายกธมตรีนัตาลีเบนเนตนะครับถ้าต้องเด้งออกจากเก้าอี้ไปก็จะส่งผลกระทบอย่างมากมายต่อนโยบายและปัญหาเรือ้อรังในตอนอกลางหลังจากเลือกตั้งกัน4ครั้งแล้วไม่สําเร็จนะครับไม่มีใครเป็นนายกได้เราเลือกตั้งครั้งที่4นาตาลีเบนเนตก็สามารถรวบรวมพันธมิตรได้8ปดทักแต่อยู่ได้แค่ปีเดียวก็ปรากฏว่ามีการแตกร้าวกันเบนจ์เนเนตันยาฮูก็บอกว่า อยู่มาหนึ่งปีกว่าเนี่ยนะมีแต่การทรยศหักหลังกันนะฉะนั้นนับตอรีบเบนเดตควรจะรู้สึกถึงบรรยากาศของการเมืองที่ไม่มีพรักใดได้เสียงข้างมากความอยู่รอดของรัฐบาลของนับตอรีบเบนเดตเนี่ยสำคัญถ้าาจะต้องเลือกตั้งใหม่แล้วนั่นแหละก็จะรอรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแล้วนั่นไม่รู้ว่าสภาวะแปรปรวนของรัฐบาลอิสราเอลจะเป็นอย่างไร พิภพโลก o r ลช็อกวันนี้มาติดตามการวิเคราะห์เจาะลึกและก่อติดสถานการณ์โลกกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราอยู่กันไลฟ์แบบสดๆทางสนทิแอปนั่นเองค่ะคุณผู้ชมที่อยู่กับเรานะคะแน่นอนวันนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์โลกกันก็ดูเหมือนว่าการเมืองอิสราเอลตอนนี้กําลังน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่ารัฐบาลาพักของทางนายกรัฐมนตรี n a ฟเ a l ีเบนเนต t นั้นกำลังกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะคะซึ่งแหมคือฟังเรื่องราวแล้วคล้ายๆกับประเทศแถวๆนี้เลยนะคะเพราะว่าการเมืองอิสราเอลเองเนี่ยก็มีงูเห่ากับเขาเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำให้รัฐบาลตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะระส่ำระสายนะคะต้องมาให้คุณโสพลวิเคราะห์ให้ฟังละคะว่าอิสราเอลนี่เขามีงูเห่ากับเขาด้วยใช่ไหมคะเนี่ยครับ นายกธมนตรีนาฟตาลีเบเนตนะครับถ้าต้องเด้งออกจากเก้าอี้ไป <c oughs> ก็จะส่งผลกระทบอย่างมากมายต่อนโยบายและปัญหาเรื้อรังในตอนอ,อกกลางม <c oughs> ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับประเทศอาหรับอื่นๆนะครับรวมถึงปัญหากับอิหร่านด้วยนะครับซึ่งนาฟตาลีเบเนตนายกธมนตรีซึ่งอยู่ในอำนาจมา1ปีเนี่ยหลังจากที่2ปีของการเลือกตั้งสี่ครั้ง นะครับเป็นหัวหน้าพรรครวมรัฐบาล8พักคด้วยกันเองมีทั้งฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาแล้วก็มีอาหรับด้วยนะ,ค,ะคือตอนนั้นหลังจากเลือกตั้งกันสครั้งแล้วไม่สําเร็จนะครับไม่มีใครเป็นนายกได้ลมบรรนายกคนก่อนเป็นจามินเดตัญยาฮูซึ่งครองอํานาจมา12ปีได้ตอนหลังก็นี่แหละพอเลือกตั้งครั้งที่4นาตาลีเบเนตก็สามารถรวบรวมพันธมิตรได้แปดพรรนะครับได้8พรรแล้วก็สามารถ อำนาจของประธานในรัฐมนตรีมาได้แต่อยู่ได้แค่ปีเดียวก็ปรากฏว่ามีการแตกร้าวกันเพราะว่าพรรคยูเนเต็ดอาหรับิสซึ่งเป็นพรรคอาหรับจะเป็นของปาเลสไตน์ที่อยู่ในรัฐบาลผสมเนี่ยขอแยกตัวออกมาและพรรคฝ่ายซ้ายนะครับก็ขอแยกตัวออมาเช่นเดียวกันเพราะมีกฎหมายที่อนุญาตให้อิสราเอลมีสิทธิ์อยู่ใน ฝั่งตอนตกของแม่น้ำจอร์แดนหรือที่เรียกว่าเวสแบงค์นะครับมีประชากรอสรสเอลเนี่ย475,000คนอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็กฎหมายนี้จะให้อิสราเอลมีสิทธิ์โหวตหีลงคะแนนเสียงด้วยนะครับคือในในในฝั่งในพื้นที่ของที่อิสราเอลครอบครองอยู่นะจะมีกฎหมาย2ประเภทประเภทหนึ่งก็จะเป็นของเฉพาะกลุ่มที่อพยพ อิสราเอลของชาวอิสราเอลโดยเฉพาะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นปกครองโดยกฎหมายทหารสําหรับชาวปาเล,ลสตน์ของชาวปลลาเลสไตน์ก็ถือว่ามีสองสองระดับก็เหมือนกับระบบการกีดกันเหยียดผิวสีในแอฟริกาใตาทาา้ที่เอพาร์เทดนะครับแต่ครั้งนี้เนะี่ยกฎหมายฉบับนี้ร่างครั้งนี้ไม่ผ่านเพราะว่าเบนจามินเดันเจฮูเนี่ยที่จริงปกติก็ควรจะผ่านแต่ตอนหลังนี่เขามีเจตนาที่จะอาหรับนี่มองว่ามันไม่แฟร์ปาเลสไตน์มองว่าไม่แฟร์ก็เลย ไม่เอาแล้วก็พันธมิตรคนสําคัญในพรรคยามิน่าของเบเดตเนี่ยนะครับเป็นพรรคอนุร,รักษนิยมเนี่ยชื่อเนลออบักนะซึ่งเป็นพันธมิตรยาวนานก็ถอนตัวออกจากรัฐบาลก็ทําให้ตอนนี้เหลือ59เสียงทักรวมนะครับในรัฐสภานเนเซ็ตเนี่ยซึ่งมี120เสียงเท่ากับว่านับตลีบนเบเดตขาดไปสองเสียงขณะนี้กําลังชักชวนพรรคที่ออกไปแล้วนะั่นคือพรรคอาหรับเนี่ย ของปาเลสไตน์นะครับเข้าไปกลับอีกทีหนึ่งแต่ก็ยังรรรีออยู่เพราะจากการสาวเสียงแล้วเขาบอกว่าปาเลสไตน์ควรจะมีเสียงอย่างเดิมในรัฐบาลยังดีกว่าให้รัฐบาลล้มแต่นั่นแหละก็จะเป็นการต่อรองกันใหม่ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับซึ่งเบนจาเป็นเนตันยาหูก็บอกว่าอยู่มาหนึ่งปีกว่าเนี่ยนะมีแต่การทรยศหักหลังกันนะฉะนั้นนับตาีเบเนตควรจะรู้สึกถึงบรรยากาศของการเมืองที่ไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมาก ถึงแม้จะมีเลือกตั้งครั้งที่5ซึ่งถ้าหากว่ารวบรวมพันธมิตรอยู่ต่อไม่ได้นะมีเสียงข้างน้อยนะก็อาจจะประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่รัฐบาลก็อยู่ได้ประมาณอีกสักหนึ่งหรือ2สัปดาห์กันเองนี่เป็นคําพูดของนายกรัฐมนตรีเบเนตนะครับซึ่งพรรคของเนทันยูหูก็อาจจะได้เสียงข้างมากได้เสียงอีกครั้งหนึ่งแต่เสียงมากคนอื่นเขาแต่ไม่จะไม่มีใครได้เสียงข้างมากถึง60เสียง ภายในรัฐบาลได้แต่โอกาสที่เนตันยาหูจะได้รวบรวมนะถ้าถ้าโพลเขาออกมาตอนนี้เนี่ยบอกถ้าเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเนตันยาหูจะได้ประมาณ62เสียงก็คือเกินมนันได้หน่อย <Okay. S 2> เพราะแต่ละพรคก,ก็ยึดมั่นในในกลุ่มของตัวเองและมีพรักเล็กพรคน้อยแต่ไม่หมดไม่มีใครได้เสียงข้างมากแต่ว่าเนตันยาหูเนี่ยอาศัยว่าเป็นนโยบายสายเหยี่ยวแล้วก็ต่อสู้เพื่ออ,อิสราเอลแล้วก็ต่อต้าน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฮามาสกลุ่มฮิสบุลเลาะและกลุ่มก่อการร้ายแม้กระทั่งกลุ่มในกลุ่มปาเลสไตน์ในพื้นที่เวสต์แบงก์และก็ฉนวนกาซาก็ตามนะก็ทำให้เขาอยู่ได้อำนาจมานานและก็เป็นที่ชื่นชอบของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ครั้งนี้นะทางฝ่ายของโจไบเดนก็อาจจะไม่อาจจะไม่อีออกับอิสราเอลเหมือนย,ยุคข,ของทรัมป์ซึ่งถือว่าอิสราเอลเป็นทั้งพันธมิตร ที่สาคัญที่สุดของสหรัฐอเมริกาในตอนอ,อก,กลางและเป็นเครื่องมือที่ใช้ต่อต้านอิหร่านเพราะอิสราเอลมักจะไปะโจมตีบินไปโจมตีทั้งซีเรียและก็หลายประเทศที่ทําท่าจะมีปัญหากับอิสราเอลโดยเฉพาะยิ่งอิหร่านซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวว่าอิสราเอลวางแผนที่จะไปบินไปถลม่มโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งใกล้จะสำเร็จรูปแล้วตอนนี้มี90%ที่ใกล้เสร็จแล้วเนะี่ยฉะนั้นก็ความอยู่รอดของ รัฐบาลของนากาลิเบนเน็ตเนี่ยสำคัญถ้าจะต้องเลือกตั้งใหม่แล้วนั่นน่ะก็จะรอรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแล้วนะไม่รู้ว่าสภาวะแปรปรวนของรัฐบาลอิสราเอลจะเป็นอย่างไรครับค่ะแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่นายกรัฐมนตรีนักาลิเบนเน็ตต้องทําก็คือต้องพยายามที่จะหาพันธมิตรหรือว่าพรรคที่จะเข้ามาทําให้เติมคะแนนเสียงหรือว่าที่นั่งที่ขาดไปสองที่นั่งใ,ให้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าดูเหมือนว่าทางฝั่งตรงข้ามเนทันยูฮูเองก็ดูเหมือนว่า จะอาจจะกําลังดูอยู่ว่าคงจะเป็นไปไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะพี่ส่งคะคือพรรคของเนทันยูฮูชื่อพรรคลิขุดนะครับมีตอนนี้มี29เสียงในสภาซึ่งก็ถือว่าเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดแต่ก็มีมีเสียงมากเพราะมันแตกย่อยยิบแล้วเกินในการเมืองอิสราเอลมีพรรคเล็กพรรคน้อยเต็มไปหมดเลยแล้วก็พยายามที่จะต่อรองกันอย่างมากซึ่งเนทยูหูก็เยาะเย้ยเบนเนตบอกว่า รัฐบาลของยูเนี่ยนะที่มาจากการรีดไถและก็การคุ้มครองต่างๆเนี่ยกำลังจะแตกย่อยสลายแล้วเพราะว่ามันมีไม่ยิ่งกว่าพักร่วมรัฐบาลที่มีมากที่สุดครั้งนี้ก็มีทั้งฝ่ายซ้ายฝ่ายขวามีทั้งอาหรับเลยปนเปนกันหมดเลยเพียงเท่อขอล้มในตัยนยงหูแค่นันเองแล้วขอให้อยู่เป็นรัฐบาลได้ซึ่งตอนแรกทำท่าว่าจะดี แต่ว่ามันมีถ้าไม่มีปาเลสไตน์อยู่นั้นเลยก็อาจจะมีอิสราเอลล้วนนะ่ะก็ถือว่าอาจจะมั่นคงแต่ว่าทั้งนี้มันมีความจําเป็นที่นาบัลลีเบเนตต้องเอาปาเลสไตน์เข้าไปด้วยเพื่อต้องการเป็นรัฐบาลอย่างเดียวห <c oughs> ลังแต่เลือกตั้งกันมาแล้ว4 <c oughs> ครั้งนะคือการเมืองหลักของอิสราเอลมี3คนที่ที่ถือเป็นตัวหลักก็คือนาบัลลีเบเนตนะครับเบนจามินเทันยาหูและก็เบนนีกันส์ เบน,นิเกนซี่เป็นคู่ชิงมาตลอดกับเบตานยูแต่ว่าไม่เคยได้เป็นนายกสักทีหนึ่งเป็นอย่างมากก็แค่รัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็ในรัฐบาลของเบตนยูเองนะตอนนี้ก็บทบาทน้อยลงไปหน่อยนะซึ่งเท่ากับว่า,าตอนนี้ถ้าจะมาชิงกันใหม่อีกรอบหนึ่งเบนเดนก็คงสู้ต่อไปเบตนยหูและเบน,นิเกนก็ยังสู้ต่อไปนะเป็นละเป็น3 3 3ฝ่าย3เซี่ยว ที่ถือว่าเป็นตัวหลักของการเมืองอิสราเอลครับค่ะอ้ก็ดูเราวุ่นมากเหมือนกันนะคะพี่โสามคือคือขนาดสภพาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะ120ที่นั่งใช่ไหมคะคือถ้าเทียบกับประเทศไทยนี่คือ4500อยู่นะนะถ้าเทียบกับถ้ารวมทั้งสสสวนะคะแล้วก็พักการเมืองที่อยู่ในพักร่วมรัฐบาลตั้ง8พักนะพี่โสคือจริงๆมันก็เป็นโจทย์ยากอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นใช่นะคะใช่แต่เขาพยายามคืออย่างที่บอก ความพยายามที่จะล้มในทานยูให้ได้เนี่ยเพราะว่าอยู่มานาน12ปีเนี่ยกลายเป็นตัวหลักสาคัญนะแต่ว่า,าถึงแม้ตอนนี้ก็ตามนะในทันยูฮูย,ยังถือว่ายังได้รับความนิยมอยู่พรรคริคุของเขาแต่ว่าปัญหาของเทันยูคือว่าโดนมีคดีคอร์รัปชันกําลังอยู่ในศาลสองคดีด้วยกันเองแล้วกเ็เป็นเรื่องของการใช้เงินผิดปกติแล้วก็ใช้เงินของรัฐบาลไปจัดงานเลี้ยงปราร์ตี้ส่วนตัวซึ่ง สร้างความหมายว่าทำให้เครดิตของเนตันยูหูเนี่ยเสียไปมากในวงการเมืองและก็สายตาของอานานาชาติว่าเงินแค่เล็กน้อยแค่นี้ก็ยังพยายามจะเจียลาไปใช้จ่ายเพื่องานส่วนตัวนะแต่เนทันยูหูก็พยายามจะสู้คดีเต็มที่และศาลก็ไม่ว่าอะไรก็จนกว่าคดีจะสิ้นสุดฉะนั้นเนตันยูฮูก็ยังมีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป สำคัญว่าจะสามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้หรือเปล่ากนันนครับ <c oughs> ค่ะนะคะก็มีผู้เชี่ยวชาญที่เกาะติดเรื่องของการเมืองอิสราเอลอยู่เขาบอกว่าโอ้โหดูแล้วเนี่ยรัฐบาลน,นี้เนี่ยอาจจะล่มก็ได้นะในในระยะเวลา1-2สัปดาห์สั้นๆแค่นี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะพี่โสเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วง<ช>ที่จะกำหนดอนาคตพอสมควรเลยทีเดียวคือช่วงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่า มีความซับซ้อนในเรื่องความสัมพันธ์คือนับตลิเบนเนต์พยายามจะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกลุ่มอาหรับต่างๆ mm hmm. ก็ไปพบทั้งผู้นําของซาอุดิอาระเบียและของยูเอเอด้วยนะครับสหร,รัฐอ,เ,อเมรเกตเนี่ยแล้วก็ประเทศอื่นด้วย mm hmm. เพื่อ uh, ตอบสนองนโยบายของสหรัฐในการที่จะตั้งป้อม uh, ต่อต้าน uh, อิหร่านนะอิสราเอลตอนนี้ก็มีข่าวบอกว่ากาลังจะเพิ่ม จำนวนระเบิดนิวเคลียร์ที่มีอยู่ใต้ดินในโรงงานไดมอนาใต้ทะเลรายนเกฟเนะครับจาก80ลูกเนี่ยเป็น90ลูกขณะที่อิหร่านกำลังจะผลิตลูกแรกอยู่ในอีกไม่กี่วันขนา้างหน้าแต่จะสำเร็จหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าอิสราเอลจะกล้าโจมตอีอิหร่านหรือไม่แล้วอิหร่านพร้อมที่ตอบโต้โด้วยทุก,ท,ก,ท,กทุกวิธีทางฉะนั้นก็สถานการณ์ทางการเมืองในภูมิภาคนั้นแล้วก็การเมือง ของอิสราเอลเอง,เองนั้น,นะเ,ปนเป็นเรื่องของจังหวะการการที่ชิงดีชิงเด่นกันแล้วก็มีความพยายามของกลุ่มอาหรับโดยเฉพาะยิ่งซีเรียซึ่งเป็นเจ้าของที่รับสูงโกลันเนี่ยนะครับก็พยายามจะชิงพื้นที่คืนซึ่งมีสัญญาณว่าอาจจะเกิดสงครามในตะวันออกกลางเพราะว่าที่ผ่านมานั่น,นไม่ว่าจะเป็นเวสต์แบงก์ของจอร์แดนก็ตามเนี t ่ยครับก็มี พยายามการก่อความไม่สงบกันเด็กคือการทวงรวมถึงฐานอิสราเอลที่พยายามปราบปรามกลุ่มปาเลสไตน์ในในอุสราเอลที่สําคัญอักษอของอิสราเอลด้วยขอ,ของของฝ่ายมุสลิมด้วยรวมถึงความพยายามของกลุ่มฮามาสและกลุ่มฮิสบุลละที่จะพยายามสู้รบโจมตีอิสราเอลด้วยหลายครั้งก็ยิงจรวดเข้ามา ก่อการร้ายเข้ามาคาบอมต่างๆเนี่ยก็ทำอิสราเอลเนี่ยอยู่ในภาวะความเสี่ยงตลอดเวลาฉะนั้นถึงมีกฎหมายทหารครอบคลุมในพื้นที่ของเวสต์แบงค์เนี่ยครับโดยมีชาวเาเลสไต์มีประชากร2.5ล้านคนขณะที่อิสราเอลอยู่มีมีอยู่4 475,000คนแต่ว่าปกครองโดยระบบทหารแล้วมีกฎหมายพิเศษสำหรับอิสราเอลซึ่ง สามารถที่อพยพบเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นได้ครับค่ะนะคะทีนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องของคนอิสราเอลบ้างล่ะคะเขามีมุมมองกับการเมืองในอิสราเอลอย่างไรบ้างตอนนี้ก็โอ้โหดูแล้วนี่ก็เป็นรัฐบาลที่ไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นะพี่โสคะครับก็มีมีการซอร์เว์นะครับสำรวจความรู้สึกความคิดถึงของประชากรอิสราเอลเนี่ยโดยช่อง12หรือทีวีช่อง12ช่องข่าวของเขาก็บอกว่าตอนนี้ 50%ของอิสราเอลบอกว่ารัฐบาลของนาฟติริเบเนตไม่ควรอยู่ในอำนาจต่อไปคือไม่เอาแล้ว <Now. S 1> แล้วก็มีประมาณ56%นะบอกว่าไม่ต้องการให้อยู่ในไม่ให้กลุ่มพักอาหรับนะครับอยู่เตสอาหรับอยู่ในรัฐบาลคือขอให้มีอิสราเอลล้วนๆไม่ขอให้มีปาเลสไตน์อยู่ในรัฐบาลซึ่งตรงกันข้ามเลยนะ ฝ่ายอาหรับเนี่ยประมาณ6 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องการที่อยู่ในรัฐบาลต่อไปสรุปความไปเห็ในครั้งนี้นะฉะนั้นก็ความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็ยังมีอยู่แล้วก็เชื่อว่ากว่าครึ่งหนึ่งของคนอิสราเอลเนะไม่ต้องการให้พรรคอาหรับพาที่นะครับอยู่ในรัฐบาลอนาคตด้วยนะ <c oughs> ต่อไปคือจะไม่หอยู่ในรัฐบาล, <c oughs> บาลเลยไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นรัฐบาลส่งของใครก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่เขาเ ไปสํารวจความเห็นดูแล้วก็มองว่าตอนนี้พักรวมรัฐบาลต่างๆเนี่ยกำลังจะตั้งป้อมสร้างปัญหาให้เกิดวิกฤตต่อไปยืดเยือ้อแล้วก็จะไม่มีพรรคใดเนี่ยสามารถยึดครองอำนาจได้ไม่เสียงเกินครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งาการสำรวจครั้งนี้เนี่ยเขาก็ไปสำรวจความรู้สึกของชาวอาหรับด้วยเหมือนกันก็บอกว่าประมาณ51เนี่ยนะครับ ต้องการให้ยิวกับอาหรับเนี่ยร่วมมือกันในรัฐบาลต่อไปะนะเพราะอย่างน้อยสุดก็ได้มีการเจรจาตกลงกันได้แต่ว่ายิวเนี่ยคนยิวเนี่ยหกไม่ต้องการอาหรับอยู่ในรัฐบาลฉะนั้นก็ปัญหาที่เคยมีมาตั้งแต่ปี1948ซึ่งเป็นเป็นการก่อตั้งรัฐอิสราเอลนะครับในพื้นที่ของปาเลสไตน์ ก็คงยังจะมีปัญหาต่อไปและการประทะกันความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเนี่ยและการใช้กฎหมายพิเศษปราบปรามการลุกคือของชาวปาเลสไตน์ไม่ว่าจะในชนวนกาซาหรือว่าในทะวันฝั่งตะวันตกของแม่น้ําจอร์แดนก็คงยังมีต่อไปและการเสียเลือดเสียเนื้อและวิกฤตในตะวันออกกลางก็งยังมีต่อไปแต่ต้องรอดูว่าจะเกิดวิกฤตใหญ่แค่ไหนและใครจะก่อ,กอสองคราม หรือเป็นปฏิบัติกับใครครับค่ะนะคะโอ้โเรียกว่าแหมการเมืองอิสราเอลนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะพี่โสนะก็มีงูเห่าด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่ามีความซับซ้อนพอสมควรมีลักษณะเฉพาะตัวพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอิสราเอลในตะวันออกกลางนั้นก็ถือว่ามีภาพสะท้อนนะคะของการเมืองโลก<ช>เข้าไปด้วยนะคะคก็ต้องติดตามกันใช่ครับก็เราต้องเฝ้าดูนะเพราะเป็น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 รัฐเดียว ที่ถือว่าอเมริกาให้ความสําคัญที่สุดในตะวันออกกลางแล้วก็เป็นพันธมิตรของอเมริกาอย่างเหนียวแน่นเป็นลูกค้าชั้นดีในการซื้ออาวุธแล้วอิสราเอลก็ได้ผลิตอาวุธใหม่ๆด้วยและเป็นประเทศเดียวที่มีระเบิดนิวเคลียร์ในตะวันออกกลางครับะฉะนั้นก็ถึงไม่ต้องการให้อิรักหรือใครกแ็แล้วแต่เป็นคู่แข่งในเรื่องนี้เพราะอิสราเอลอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะมีระเบิดนิวเคลียร์และก็อเมริกาสนับสนุนครับ